ทำนายความฝันฝันเห็นไดโนเสาร์ตีกันแปลว่าอะไรฝันเห็นไดโนเสาร์ตีกันวันนี้เราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงให้ค่ะเราจะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายดวงให้นะคะเราจะดูเลขนำโชคให้ค่ะฝันเห็นไดโนเสาร์ต่อสู้กันน่ะเท่าที่ดูจากสามใบเนี้ยเอว่าน่าจะเล่นเป็นประมาณเลขหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่นะคะหนึ่งสามสี่ฝันเห็นไดโนเสาร์ต่อสู้กันเนี่ยนะช่วงเนี้ยคุณดื่มเหล้าจัดนะเนี่ยคุณชอบกินชอบเที่ยวอ่ะมีความสุขกับการกินมีความสุขกับการเที่ยวคุณจะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะจะมีการนัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วช่วงเนี้ยคุณฝันแม่นช่วงเนี้ยคุณจะฝันแม่นมากฝันอาจจะฝันระลึกชาติได้ฝันเห็นผีฝันเห็นนู่นฝันเห็นนี่ในด้านความรักเนี่ยนะเหมือนเพศตรงข้ามเขามองคุณเป็นตัวตลกอ่ะเหมือนเขาไม่สนใจเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่สนใจเขามองว่าคุณเหมือนเป็นตัวตลกทำให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบรู้สึกท้อแท้รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกขาดแรงบันดาลใจในบางครั้งอ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณอ่ะคิดว่าเขาน่าจะรักคุณคุณคิดว่าเขาน่าจะเข้าใจคุณอ่ะแต่กลายเป็นว่าเหมือนเขาไม่สนใจเขามองคุณเหมือนเขามองคุณเหมือนคุณเป็นตัวตลกเขาไม่ได้สนใจคุณเขาอาจจะเล่นด้วยเหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะไปชอบผู้หญิงคนนึงแล้วคุณรู้สึกว่าเขาน่าจะให้ความรักกับคุณหรือเขาน่าจะตกลงปลงใจกับคุณน่ะแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้สนใจก็คือว่าคุณจะมีความสุขกับการได้อยู่กับเพื่อนการได้นัดเจอเพื่อนการได้กินการได้เที่ยวได้นัดเจอเพื่อนไปกินเลี้ยงไปเที่ยวคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณฝันแม่นคุณอาจจะฝันเห็นเลขลอยมาเลยอาจจะฝันเห็นเลขลอยมาเลยจะเป็นช่วงที่คุณฝันแม่นจริงๆแล้วกองนี้เนี่ยหมายความว่าเลขนำโชคของคุณน่ะมันจะเป็นเลขที่คุณฝันมากกว่านะคุณอาจจะฝันเห็นเลข37อาจจะฝันเห็นเลข88ก็คือว่าคนที่เลือกกองเนี้ยถ้าฝันเห็นอะไรอ่ะให้เอาไปตีตามนั้นเช่นฝันเห็นปลาหลายๆตัวก็8988ฝันเห็นปลาตัวนึงก็81เพราะว่าไพ่มันขึ้นนะว่ามีดวงจะถูกหวยตามเลขของความฝันการงานก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็กรุณาแอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะขอบคุณค่ะ